ของกรรมธิการวิสามัญของแต่ละพรรคการเมืองมีจำนวน54ท่านเป็นดังนี้พรรคเพื่อไทยจำนวน15คนพรรคพลังประชารัฐจำนวน13คนพรรคภูมิใจไทยจำนวน7คนพรรคก้าวไกลจำนวน6คนพรรคประชาธิปัตย์จำนวน6คนพรรคชาติไทยพัฒนาจำนวน1คนพรรคเสรีรวมไทยจำนวน1คนพรรคประชาชาติจำนวน1คนพรรคเศรษฐกิจใหม่จำนวน1คนพรรครวมพลังประชาชาติไทยจำนวน1คนพรรคเพื่อชาติจำนวน1คนพรรคพลังท้องถิ่นไทยจำนวน1คนครับของรัฐมนตรีเชิญท่านรัฐมนตรีเสนอครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการร่างกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565ในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีดังนี้หนึ่งนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์2. นายสันติพร้อมพัฒน์ 3. นางนฤมลพินโยสินวัฒน์ 4. นายเสมอกันเที่ยงธรรม 5. นายเดชาพิวัฒน์ ณ สงขลา 6. พลโทวรรณบนาคประสิทธิ์ 7. นายเทวันลิปตะพันลบ 8. นายวราเทพรัตนากร 9.นายประสิทธิ์มหามัด 10. นายวิเชียรชวลิต 11. นายอัฐกรสิริรัตยากร 12. นายบุญสิงห์วรินรัก 13. นายนพดลพลเสน 14. นายสมเจตลิมประพันธ์ 15. นายประกรณ์มุ่งเจริญพร 16. นายจุติไกรเลิก17นายพิสิทธิ์ลีอาธรรม18นางนันทนาสงประชาครับเป็นส่วนของคณะรัฐมนตรีนะครับต่อไปเป็นส่วนของพรรคเพื่อไทย15ท่านครับครับเชิญครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมนายสมคิดเชื้อคงสส. อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยขอเสนอรายชื่อกรรมธิการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565ในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยจำนวน15คนดังนี้ครับ 1. นายประเสริฐจันทระลวงทอง 2. นายชัยยาพรหมมา 3. นายยุทธพงศ์จรัสเสถียร 4. นายพิเชษเชื้อเมืองพาน 5. นางสาวธีรรัตน์สำเด็จวณิช 6. นายอุบลศักดิ์บัวหลวงงาม 7. นายบุญแก้วสมวงศ์8. นางพรเพ็ญบุญสิริวัฒนกุล 9. นายจิรายุห่วงทรัพย์ 10. นายคมเดชชัยสิวานมงคล 11. นายเกลียงกันตินัน 12. นายวรวัฒน์เอื้อพิญญากุล 13. นางกวงเพชรชุนละเอียด 14. นายอภิชาติตรีระสวัสดิชัย 15. นายสรัญวุฒิสรัญเกตขอผู้รับรองครับครับขอผู้รับรองด้วยครับผู้รองถูกต้องครับต่อไปพรรคพลังประชารัฐ13คนครับขอเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายภาคภูมิบุญมุกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตากพรรคพลังประชารัฐขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565ในสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐจำนวน13คนดังนี้ 1. นายวิรัตรัตนเศรษฐ์ 2. นายเอกราชช่างเหลา3. นางสาวปรินาไกลคุป 4. นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะ 5. นายยงยุทธสุวรรณบุตร 6. นายสรุธเนื่องจำนง 7. นายสุชาติอุตสาหะ 8. นายสัมพันธ์มะยุโส 9. นายสายยันยุติธรรม 10. นายไผ่ลิก 11. นางทัศนียารัตนเศษ 12. นายนิโรธสุนทรเลขา 13. นายจักรรัตน์ผัวช่วยขอผู้รับรองด้วยครับผู้รับรองถูกต้องครับต่อไปพรรคภูมิใจไทย7คนครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันแพทย์หญิงเพชรดาวโตมินาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยค่ะขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565ในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทย4ท่านค่ะท่านแรกค่ะท่านสสชาดาไทยเศษ2ดร.นาทีราชกิจประการ3สสคงกฤษฉัตรมาลีรัตน์4สสมนทนโพคาย5สสอดิพงษ์ทิติพิทยา6สสพระดอนปิศนานันทกุล7สสมลิกาจิรพันธ์วานิชขอผู้รับรองด้วยค่ะครับผู้รับรองครับผู้รับรองถูกต้องครับต่อไปพรรคก้าวไกล6คนครับท่านประธานสภาที่เคารพครับผมณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตบางขุนเทียนพรรคก้าวไกลนะครับขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการพิจารณารายจ่ายงบประมาณประจำปี2565นะครับ1วันวิภาไม้สน2วันวลีตะล่อมศิลป์3สิริกัญญาตันสกุล4วาโยอัศวะรุ่งเรือง5ปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุล6พิธาลิ้มเจริญรัตน์ขอผู้รับรองด้วยครับผู้รับรองถูกต้องครับต่อไปพรรคประชาธิปัตย์6คนครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายวิวัฒนินวัชรมณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565ในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมด6ท่านดังนี้ครับ 1. ท่านสิริวัลปราศจากศัตรู 2. ท่านผ่องศรีธาราภูมิ 3. ท่านรังสิมาลอดรัศมี 4. ท่านสาครเกี่ยวข้อง 5. ท่านชัยชนะเดชเดโช 6. ท่านเดชอิฐขาวทองขอผู้รับรองด้วยครับผู้รับรองถูกต้องครับต่อไปพรรคชาติไทยพัฒนา1คนครับครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมนิคอนจำนงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคชาติไทยพัฒนาขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการในส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาจำนวน1ท่านคือนายอนุรักษ์จุลีมาศขอผู้รับรองด้วยครับผู้รับรองถูกต้องครับต่อไปพรรคเสรีรวมไทย1คนครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมวิรัตวรสลินพรรคเสรีไทยครับในสัดส่วนของพรรคเสรีไทยขอเสนอนายวัชราณวังขนายครับขอผู้รับรองด้วยครับรับรองถูกต้องครับต่อไปพรรคประชาชาติ1คนครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายกุเฮงยาวาสันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราธิวาสพรรคประชาชาติขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการวิสามันในสัดส่วนของพรรคประชาชาติ1ท่านท่านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องขอผู้รับรองด้วยครับครับผู้รับรองถูกต้องครับต่อไปพรรคเศรษฐกิจใหม่1คนครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมภาสกรเงินเจริญกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจใหม่ขออนุญาตเสนอรายชื่อกรรมาธิการตามสัดส่วนของพรรคเศรษฐกิจใหม่จำนวน1ท่านครับขอเสนอนายมนูศิวาภิรมย์รัตน์ครับขอผู้รับรองด้วยครับผู้รับรองด้วยครับขอบคุณครับผู้รับรองถูกต้องครับต่อไปพรรครวมพลังประชาชาติไทย1คนครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมนายเขตรัตน์ ธรรมทัศน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรครวมพลังประชาชาติไทยครับขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการในสัดส่วนของพรรครวมพลังประชาชาติไทยท่านสุพลจุลสัยครับขอผู้รับรองด้วยครับผู้รับรองถูกต้องนะครับครับต่อไปพรรคเพื่อชาติ1คนนะท่านประธานที่เคารพผมสรันทิมสวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจังหวัดเลยขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการในสัดส่วนของพรรคเพื่อชาติจำนวน1ท่านนางลินดาเชิดชัยขอผู้รับรองด้วยครับผู้รับรองครับครับถูกต้องครับต่อไปพรรคพลังท้องถิ่นไทย1คนครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมกมินดาตาคีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีพรรคพลังท้องถิ่นไทยครับขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารายจ่ายประจำปี2565จำนวน1ท่านคือศาสตราจารย์โกวิทพวงงามขอผู้รับรองด้วยครับครับขอผู้รับรองด้วยครับครับรับรองถูกต้องครับครบถ้วนนะครับ